สรยุทธกู้ชีพช่อง3นะฮะดันเม็ดเงินโฆษณาข่าวพุ่งสรยุทธคืนจอกู้เรตติ้งรายการข่าวช่อง3นะครับพุ่ง 10-30% เรื่องเล่าเช้านี้เบียดแซงสนามข่าว7สีขึ้นอันดับ1ข่าวเช้าเขตกรุงเทพหัวเมืองใหญ่นะครับแบรนด์โยกจากละครวาไรตี้ลงรายการสรยุทธเพิ่ม 50% แทนปัจจุบันนะครับแม้เม็ดเงินโฆษณาในสื่อทีวีจะได้รับผลกระทบจากโควิดและการดิสลอฟจากสื่อดิจิตอลนะครับทำให้ผู้ชมหายไปจากเมื่อ5ปีก่อนเกือบ 50% ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณานะครับก็ค่อยๆลดลงทุกปีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการกลับมาของผู้ประกาศข่าวชื่อดังสรยุทธ สุทัศนจินดาสร้างแรงกระเพื่อมให้ธุรกิจทีวีอีกครั้งนายภวัตเรืองเดชวรชัยนะครับประธานกรรมการบริษัท Media Intelligence จำกัดหรือ IM นะครับเปิดเผยว่าหลังจากที่สรยุทธ์หวนคืนจอในฐานะผู้ดำเนินรายการข่าวและที่ปรึกษารายการข่าวของช่อง3ก็ส่งผลทำให้เรตติ้งและเม็ดเงินโฆษณาคึกคักขึ้นทันทีนายภวัตนะฮะยังวิเคราะห์ว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับที่นายสรยุทธ์กลับมาดำเนินรายการอีกครั้งสามารถดึงผู้ชมทีวีเพิ่มขึ้นได้ถึง 10-30% จากเดิมนะครับโดยมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 และ 2.8 ตามลำดับนะฮะส่งผลให้รายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง3นะครับมีเรตติ้งแซงสนามข่าว7สีของช่อง7ขึ้นเป็นอันดับ1ในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่นะครับและยังชิงฐานผู้ชมรายการข่าวเช้าของช่องอื่นๆไปได้เกือบทุกรายการในส่วนของทางออนไลน์นะครับก็เป็นไปในทางทิศเดียวกันกับทีวีคือได้รับผลตอบรับดีเกินคาดนะครับทั้งจากกลุ่มประชาชนทั่วไปตลอดจนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และกลุ่มเซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงในสังคมไทยนะครับโดยการรับชมรายการของสรยุทธ์ผ่านทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ YouTube นะฮะ รวมแล้วเกิน2ล้านครั้งและมียอด engagement นะครับหรือการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ชมทั้งการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะฮะมากกว่าในสัปดาห์ก่อนประมาณ 1-3 เท่าตัวสำหรับรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับที่สรยุทธเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหาข่าวก็มีจำนวนผู้ชมเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 20% เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับการคืนจอในรอบ5ปีของสรยุทธ์มีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญใน2รายการนั่นก็คือรายการที่สรยุทธ์เป็นผู้ดำเนินรายการอย่างเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เริ่มมีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาเพิ่มมากกว่า 50% ในกลุ่มลูกค้าของ IM นะครับทั้งที่เป็นช่วงโควิดและลอก3ซึ่งเม็ดเงินโฆษณาในตลาดหดตัวเป็นอย่างมากนะฮะทั้งนี้นะครับการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินโฆษณาทั้ง2รายการส่วนใหญ่มาจากการโยกเม็ดเงินโฆษณาจากรายการประเภทอื่นนะครับเช่นวาไรตี้ละครข่าวเป็นต้นนะฮะซึ่งมีทั้งการโยกมาจากทีวีช่องอื่นๆและจากช่อง3เองด้วยกันนะครับแสดงให้เห็นว่าการกลับมาในครั้งนี้สร้างผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อฟรีทีวีช่องอื่นๆนะครับไม่เพียงเฉพาะรายการข่าวแต่ยังหมายรวมไปถึงรายการบันเทิงอื่นๆด้วยอย่างไรก็ดีนะครับทาง IM คาดการเพิ่มว่าสรยุทธ์จะสร้างความเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ในแง่พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับให้กลับมารับชมและสนใจรายการข่าวเช้ามากขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่าข่าวช่วงเช้านะครับจะกลับมาเป็นพรามไทม์ของรายการข่าวจากเดิมที่เป็นข่าวเย็นหรือข่าวค่ำซึ่งเป็นปัจจัยบวกหนุนรายการข่าวเช้าโดยรวมที่จะสามารถดึงกลุ่มผู้ชมกลับมาอยู่ในช่วงเช้าได้นะครับสอดรับกับนายสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์กรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจทีวีบริษัท BEC World จำกัดมหาชนซึ่งกล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าขนาดนี้ภาพรวมเรตติ้งช่อง3ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีนะฮะโดยเฉพาะรายการข่าวมีการใช้นาทีโฆษณาดีขึ้นประกอบกับการกลับมาของสรยุทธ์นะครับจะทำให้ครอบครัวข่าว3มีความสมบูรณ์มากขึ้นตลอดจนการออนแอร์ละครใหม่และรายการใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคมและปัจจัยคน Work From Home และลดการออกจากบ้านมากขึ้นนะครับคาดว่าจะทำให้เรตติ้งในไตรมาสที่2เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ